สวัสดีครับผมเมื่อนี้ก็มาพบกับช่องวัยรุ่นเกษตรแบ่งปันนะครับผมเมื่อนี้ผมก็สิพามาเบิ่งนะครับอาการหมูท้องเสียแล้วก็วิธีการรักษาเพิ่นเบื้องต้นนะครับผมอาการของเพิ่นท้องเสียเพิ่นก็จะถ่ายเหลวด้วยครับถ่ายเหลวซึมบ่ค่อยกินอาหารครับเบื้องต้นนี่ผมก็สิให้พวกปีกล้วยหรือว่ากล้วยดิบหรือว่าต้นกล้วยก็ได้ก็จะซอยเพิ่นได้ระดับหนึ่งนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เพิ่นบ่ค่อยกินนะครับกินบ่ได้กินแล้วก็อาเจียนออกมาถ้าเพิ่นกินบ่ได้หรือว่ากินแล้วอาเจียนออกมาเนี่ยผมจะทำการฉีดยาเพิ่นด้วยครับผมเนี่ยเพิ่นก็จะนอนซึมนะครับบ่ค่อยกินอาหารเลยเดี๋ยวผมว่าจะฉีดยาให้เพิ่นสักเข็มนึงสำหรับตัวยาที่ผมใช้นี่เดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้เบิ่งนะครับผมผมจะใช้ฉีดเพิ่นนี่สัก3ซีซีเพราะว่ายาตัวเนี้ย1ซีซีต่อน้ำหนักหมู20กิโลนะครับผมก็ผมอยากให้พ่อแม่พี่น้องนะอ่านฉลากใบกำกับยาก่อนฉีดด้วยครับผมเพราะว่ามันเป็นสิ่งสำคัญเนาะถ้าเขาใช้ปริมาณหลายหรือว่าปริมาณเยอะเกินขนาดอาจจะส่งผลเสียต่อสัตว์เลี้ยงเขาอาจอันตรายถึงชีวิตได้เนาะครับผมก็อยากให้ขอความระวังในเรื่องพวกนี้นะครับผมสำหรับการฉีดก็ผมจะฉีดเข่ากล้ามเนื้อนะครับบริเวณแผงคอเพิ่นจะมีกล้ามเนื้อผมอยากให้เฮ็ดกับเพิ่นค่อยๆด้วยครับผมเพราะว่าถ้าเพิ่นเจ็บแล้วเพิ่นจะจืดรอบต่อไปเนี่ยจะเฮ็ดกับเพิ่นยากครับปักเข็มแล้วก็ค่อยเดินยาครับไปครับเฮ็ดค่อยๆกับเพิ่นบ่ยากครับฉีดยาหมูง่ายๆเนี่ยฉีดเข้าไปครับเฮ็ดค่อยๆกับเพิ่นเนาะเดี๋ยวจังได๋อีกประมาณสัก3มื้อนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอาการของเพิ่นให้เบิ่งอีกเทื่อนึงเนาะครับเพิ่นจะดีขึ้นบ่กินอาหารได้บ่หรือว่าเป็นจังได๋เนาะหลังจากฉีดยาเข้าไปแล้วแต่ตัวยานี่น่ะผมจะฉีดติดต่อกัน3มื้อด้วยครับผมมื้ออื่นเดี๋ยวผมจะฉีดอีกเข็มนึงกับยาบำรุงอีกสักเข็มนึงเดี๋ยวประมาณ3มื้อผมสิมาอัปเดตให้เบิ่งครับสำหรับคลิปนี้ผมก็หวังว่าเนาะครับจะเป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่พี่น้องนะครับหรือว่าคนเลี้ยงหมูอยู่หรือว่าหมูท้องเสียนะครับผมก็อยากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ในเด้อครับผมเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้ช่องน้อยๆนะครับได้ลงคลิปเรื่อยๆให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งนะครับผมหรือว่าใครมีสาระดีๆความรู้ดีๆก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับหรือว่าใครสงสัยตรงใดก็ทักมาสอบถามผมได้เด้อครับผมหรือว่าคอมเมนต์ได้ครับคลิปนี้ก็จบสำนี้เนาะครับผมสวัสดีครับ